ง่วงจอยออนไลน์เซ็กชันจอยไงวะไปที่บอร์ดหรืออะไรก็ได้ที่รับเควสอ่ะแล้วหรือว่าไปที่ไหนมาหับก่อนก็ได้คือเบย์ต้องมาหาบีหรือว่ารีบไปหาบีรีต้องมาหาหับเพราะมันเป็นจุดรวมสำหรับโอเคแล้วก็ยังไงคีเอทนี่ไงเดี๋ยวรีสร้างเอาดีกว่าไหมไม่อันนี้สร้างอยู่กันแล้ว3คนอ๋อใครจอยมาได้ต่อเซิร์ชใช่ไหมเซิร์ช for online section อ่ะมาแล้วก็คลิกอะไรแมสมาร์ทฟิลเตอร์เซิร์ชหรือว่าเซิร์ช VIP section ID เฟรนเซสชั่นมีไหมไม่มีไม่มีอ๋อเฟรนเซสชั่นมีกดมีกิลเลอร์มีอะไรอ่ะเบสบันนี่อันไหนของเบย์อ่ะเด็ด16คน16คนเควสโลลี่มาเกตเตอร์ลิงหับได้ไหมเกตเตอร์ลิงผับอ๋อโอเคเดี๋ยววับไปหับไม่ใช่ผับใจเย็นลี่ผับสู้ผู้ซัดตื้ดเลยเฮียที่ลิฟต์แล้วก็เอาผับก่อนเพราะผับนะหับไม่ใช่ผับหับนี่จะไปไล่ไอ้เกจจักรแรดเพราะว่าจะสร้างชุดไอ้เกจจักรแรดเพราะมันอันนี้สุดละเฟี้ยวดิเฟี้ยวดิมีปีกด้วยมีผ้าคลุมมาแล้วตัวใหญ่ด้วยจอยออนไลน์เซสชันอ่ะออนไลน์เซสชันแล้วก็หาเฟรนเซสชันนี่แหละจอยออนไลน์เซสชันเฟรนเซสชันก็เนี่ยไม่มี3อันอ่ะมันมีชื่ออะไรบ้างฮะ Killer HR6 แล้วก็ HR11 แล้วก็ HR8 2/16 2/16 2/16อ่ะมาดูเองแล้วกันเดี๋ยวให้เดี๋ยวอาจารย์แป๊ะยังไม่เข้ามาในนี้ไงก็เลยเป็น2คนอยู่เอาล่ะโรลี่เลยเลือกไม่ถูกไงถ้าเป็น3คนโรลี่จะเลือกง่ายอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเบย์ดูให้ก็ชื่อเบย์ชื่ออะไรชื่อบัฟเฟิลเบย์มันจะมีชื่อห้องอยู่ข้างหลังชื่ออะไรชิลลิ่งอ่ะล่าแบบชิลลิ่งอ่ะสบายๆไม่มีเลยไม่มีเลยออนไลน์ ID message everyone is welcome everyone is welcomeเซ็กชั่นเซตติ้งแบบว่าเพราะนี่ไม่ได้เซตอ่ะต้องปรับเพย์เยอร์ไทเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่บีกินเนอร์ใช่ไหมอันนี้มันเข้าไปในออนไลน์แล้วก็จอยตรงเป็นไม่เซ็กชั่นเซตติ้งอ่ะคือมันต้องเซตไอ้เซ็กชั่นเซตติ้งก่อนไหมนี่ไงต้องนะไม่ต้องมันแค่เซตติ้งแค่ชื่อเอง private section ส่วนตัวไหมถูกต้องเจอห้องพาวลี่จีไทเกอร์แล้วเนี่ยแต่มี2คนใครไปจอยอยู่อีกคนนึงอ่ะนั่นน่ะไม่รู้อ่ะอยู่คนเดียวรู้อ่ะอยู่ใครแอบมาจอยเรา 2/16 เพลเยอร์เนี่ยมันก็2/16 เพลเยอร์หมดอันนี้ไม่เห็นอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นชื่อจานแป๊ะนะอาจารย์นาพรมมิวสิกอะไรเนี่ยโรลี่เห็นไหมไม่เห็นมันดูยังไงว่าตอนนี้ในเซ็กชันเรามีใครบ้างเอ้ยอ๋อยังไม่ได้แอดโรลี่ไงอ๋อแอดโรลี่ในสตรีมก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่เห็นอ๋อนี่คือเป็นห้องที่อาจารย์แปะสร้างเอ้าขอมาใช่ประมาณว่าตอนแรกเบย์สร้างแล้วเบย์หลุดไฟตกไปแล้วก็เป็นหัวหน้าห้องเป็นอาจารย์แปะแทนอ๋อนี่ไงใครไม่รู้อยู่ในเซ็กชันเดียวกับลี่อ่ะชื่อบาร์แซดเฮดอาร์หกกำลังเควสอยู่ของโรลี่ใช้ชื่ออะไรอ่ะฮะชื่อในตัวเกมหรือก็พาวลี่ฮะแต่ถ้าเกิดในสตรีมก็พาวลี่จีไทเกอร์นั่นแหละต้องในสตรีมแอนสตรีมมาก่อนอาจารย์อ๋ออาจารย์เป็นคนสร้างแล้วผมไม่มีชื่ออาจารย์มันก็เลยไม่ขึ้นโอเคเข้าใจแล้วไม่เห็นใช้ดาบคาตาน่าไปล่าเกจจักรแรดแม่สามรอบเหนื่อยต่อไปลองไปล่ากับเพื่อนไหมต้องการสองตัวได้เสมอขอไม่ยังจันแปะในสตรีมอ่ะแอดเพื่อนในสตรีมเป็นในสตรีมเป็นเดี๋ยวเราทำไมเลอะค้างไปแล้ววะนี้ใช่ไหมแอดไปแล้วโซยจิ๊กเกอร์ไหนวะแอดให้หมดก่อนอันนี้ผมไม่ริดออกมาหน้านี่ไงในเพิ่มเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะจันแปะบอกชื่อในสตรีมจันอ๋อนี่ไงคำเชิญอันนี้ไงเลอร์อ่ะเจอเลอร์ละแล้วอาจารย์แปะอยู่ไหนครับบอกชื่อสตรีมอาจารย์แปะมาเดี๋ยวคนเองอ่ะได้ไงใน Discord อ่ะเอออาร์เจเออาร์เอ็นพีเออี
เคมาเดี๋ยวอ๋อกดผิดกดผิดต้องมาตรงเพิ่มเพื่อนเอ้าไม่มีชื่อเพื่อนพูดไม่ได้มาแล้วเพื่อนตรงไหนเพื่อนตรงเจอแล้ว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 แมวอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมกดไปละผมกดไปกดตอบรับผมด้วยตอบรับผมด้วยไปที่เพิ่มเพื่อนนะอาจารย์มันก็จะมีคำเชิญอยู่อ่ะน่าจะขึ้นแล้วก็กดยอมรับเลยไหนดูซิอาจารย์แปะโอเคขึ้นแล้วครับจากนั้นก็จอยเซ็กชันมาお疲れ様ですฐานบนสตรีมเฟรมเซ็กชันนี่เจอละโอ้อันนี้ชื่อคนหรืออะไรชื่อคนหรืออะไรอาจารย์จูนาวมวามเรสิกนั่นแหละอ่านไม่ออกกันตั้งชื่ออะไรให้มันแบบโคตรคือแบบตั้งชื่อโคตรคนไทยเลยเหมือนอารมณ์แบบเล็กกันล็อกไอ้พวกชื่ออย่างเงี้ยตัดแก่มากชื่อเดี๋ยวตัวเล็กตัวใหญ่แล้วอักขระบ้าๆพอๆตัวแต่งตัวแต่งเราอ่านยากเลยโอเคจันแรงอะไรละนี่แรง2อยู่เนี่ยวันเดย์โอเคเดี๋ยวเบเปิดเควสแล้วนะบับเบอร์เบเหมือนเดิมอันนี้เลยเล่นแต่ระยะไกลทั้งนั้นนี่สรุปกูต้องบวกเป็นแทงนี่เราไม่แต่งตัวให้น้องแมวอะไรอย่างเงี้ยดูแมวดูแมวยังไม่ได้คาบของอะไรสักอย่างโอเคเกิดแคมป์โซน1นะเป็นชุดเริ่มต้นอยู่เลยแมวเนี่ยกินข้าวแล้วเพิ่งกินเพิ่มไอแอคแท็กเข้าไปโอเคเดี๋ยวไปแต่งแมวรอนะพร้อมแล้วก็บอกโอเคพร้อมแล้วทำไมไวกินข้าวก่อนแต่งแมวนี่ก็ไปที่ไอโรงค้าของเหมือนคนใช่ไหมห้องอยู่ตรงนี้เองห้องอยู่ในนี้แหละในโคออฟเนี่ยก็มีห้องเราสามคนพร้อมแล้วกินนะจอยตีมาเลยโรลี่อันนี้คือจะไปไหนอะก็ไปอีเวนท์ที่โรลี่จะไปนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวนะเฮ้ยแล้วชุดแมวนี่ครับตรงไหนครับที่เวิร์กช็อปต้องออกขับไปก่อนจะครับก่อนนะจะได้รอเดี๋ยวขอดูก่อนได้ไม่แต่คิดชุดแมวมันเริ่มมางัดข้อหน่อยสิมั้ยอยู่ตรงไหนวะเห็นแต่ชุดคนมาตรงนี้ตรงนี้ชุดแมวต้องมาตรงคุยกับใครเล่าดีกว่าเอานี่นั่งเฉยอ่ะแมวมีท่าทางให้ขวาบนอ่ะกดเอาอันนี้ก็อยู่เวิร์กช็อปแล้วแมวตรงไหนวะหาแป๊บมันโพลิโคไพลิโคไม่ตอนนี้ก็อยู่กับหน้าลุงหนวดเขาที่คราฟอาวุธเราเนี่ยใช่ครับเกรดแอคิวเมนต์อ๋อนี่ไงฟอร์สแอคิวเมนต์ฟอร์สพาริโก้อ๋อนี่ไงได้แล้วได้ด้วยวะเมาอ๋อใช้พอยต์ในการใช้พอยต์ในการใช่พอยต์หาง่ายเฮ้ยกันแฮมเมอร์ว่ะแต่ทรงผมยังไม่ได้กันแฮมเมอร์นี่ไม่ใช่เอามายิงนะเอามาตีดูก็รู้แมวแล้วเดี๋ยวนะชุดเอาอันนี้ไม่ดีเลยตาลายนี่ดีกว่ามาคือเกมนี้มันไม่มีแบบเขาเรียกอะไรออปชันของใส่ครบเซตใช่ไหมมีเนี่ยเซตสีเขียวขึ้นไปก็จะมีละอ๋อเซตขาวนี้ยังไงก็ได้ใช่ไหมใช่โอเคนี่ไงจะพาไปล่าเซตสีเขียวนี่แหละแล้วก็เกสจากการ์ดด้วยล่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ล่าเกสจากการ์ดแล้วกดตรงไหนมาที่หับต่อโรลี่พาโรลี่ไปเจ็บดีกว่าพาโรลี่ไปเจ็บเจ็บแล้วจบไหมไม่จบของมันดีอันนี้เควสทองจะตายถึงที่มันจะให้ไปเอเชียนไอฟอร์เรสอ่ะเฮ้ยจานแปะแมวเหมือนกันเลยเควสทองเบก็นำหน้าโรลี่ไปไม่กี่เควสเองสามสี่เควสเองดูเดินดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กก็มีปืนห้อยหลัก
แล้วอาวุธใหม่ๆได้จากอะไรเนี่ยได้จากการเล่นเควสหลักไปเรื่อยๆลอรี่จอยแบตตี้เลยเป็นนี้ครับแบบใหม่ได้ตรงไหนที่เควสเคาน์เตอร์แล้วก็คลิกตรงไหนทำไมลอรี่วิ่งอยู่กับที่เนี่ยจอยอะเควสนี่เหรออ่าจอยเควสถ้ากดตรงไหนวอลเลย์เบิร์นเควสอีเวนต์นี้ใช่ไหมอีเวนต์เปิดเควสอีเวนต์ไว้อะไรเนี่ยซับเวย์แคมป์1 North Way Camp 11เกิด1ก็ได้มันเกิดแคมป์โซน1มันต่างกันยังไงด้วยกันอ๋ออ๋ออ๋อนี่คือโซนโอเคแล้วอยากเกิดตรงไหนก็ได้เรียบร้อยแล้วเช็คถูกยังไงต่อแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีมาไอ้ปิดไมค์ในเกมยังไงอะแล้วกดแท็บชั่นนะเหรอพี่ในการพร้อมไม่พร้อมแท็บเอาไว้กดแท็บถ้าพร้อมก็ออปชั่นไมเดี๋ยวนะนี่ไง voice chat อาจารย์แป๊ะไปที่ออปชั่นแล้วก็ไปที่ audio แล้วก็มันจะมี voice chat ล่างสุดเลยปรับจากออนเป็นออฟซะจบเดี๋ยวพ่อไปบอกไหนนู่นในว่าเราใช้ Discord ในการคุยกันแทนกดอะไรวะกดแท็บใช่ไหมไม่เลยไม่สะท้อนใช่ไหมไม่สะท้อนแล้วเลยพร้อมนะจัดแป๊ะอันนี้คือล่าไอ้เกมแจ็คเล็ตสองตัวใช่ไหมเข้าเลยเข้าเลยใช่อันนี้ทำได้เรื่อยๆหรือเปล่าเรื่อยๆอีเวนต์เรื่อยๆอ๋อแต่ถ้าเกิดไปเป็นแอนด์เฟสจะทำมันคอมพีทแล้วมันไม่ให้ทำอีกแล้วอ่ะต้องเอาจุดให้ได้ก่อนอ่ะเอาไปล่าไปหานั่นก่อนลอรี่แอนจานัทก่อนเพราะว่าชุดอาจารย์นัทอาจารย์นัทอ่านยังไงก็อ่านว่าอาจารย์นัดไอ้ซัพพลายนี่คือยังไงเราต้องเหลือให้เพื่อนไหมมันแจกฟรีทุกรอบหยิบๆไปเลยแบ่งๆกันโอเคเดี๋ยวเห็นสตาร์ทใหม่มันก็มีมาให้อีกโอริโอแล้วก็เปลืองตังค์ซื้อพ่อช่วงพ่อชั้นเลยผมก็สีฟ้าเฟิร์สเอดก่อนเลยตะกี้ไปบู๊กับเกจักแรกคนเดียวนี่เหลือพ่อชั้นอยู่สองขวดล้อมเอาเดี๋ยวเข้าห้องแป๊บโอเคพร้อมอยู่แล้วพร้อมเสมอนะขอแม่เน็ตก่อนหาอาจารย์นัดกันก่อนเพราะอาจารย์แป๊ะอยู่นี่แล้วเฮ้ยไม่ใช่ชื่อโรลี่แล้วนี่พาวลี่เห็นไหมอ๋อพาวลี่พาวลี่คนละคนไปใครแรงสูงนำฮะชื่ออาจุนะนะเอออีกทีสิเออไวอย่างนี้ดิเออโอ้โหมันพาเท่เออหายตัวใหญ่พาโรลี่ไปเจ็บกันพาโรลี่ไปเจ็บดิพาไปล่ามันก่อนเลยใช่ไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเบมอยู่ขวามือเปล่าไอ้ตัวนู้นเออมันชอบออกขวามือนะนี่นี่นี่ตัวซ้ายนี่เราแย้ก่อนไหมเอาแย้ตัวแรกก่อนไหมนี่ได้หมดอ่ะมาแย่ถ้าเกิดเราชำแหละนี่มันจะได้ของรวมกันหรือว่าใครของใครของมันหรือไม่ต่างคนเลยใครของมันตะกี้อย่างเซ็งอ่ะมันแต่ตีบอสอยู่แล้วแบบมอนมันกลายเป็นกระดูกไปแล้วอ้าวเกตเฟรมเรทตกอย่างรุนแรงอยู่30เฟรมถ้าจะได้ปรับอะไรเพิ่มนะชุดที่จะพาไปล่านี่คือมันมีบัฟมันนะอยู่ๆมันก็ติดเองไม่รู้เพราะอะไรนะเด้งมานาไวมากๆเลยเหมาะกับลูรี่มากเหมาะกับทุกคนเดี๋ยวตำรวจไล่ตามแป๊บนี่หนีไปไหนจ๊ะเอ้ยพอดอันนี้ก็บ้าเก็บของอยู่กระสุนแม่งทะลวงพาไปหายตัวใหญ่ไม่ถึงวิ่งไปไหนมันวะโหมันจะวิ่งไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหยโรลี่เนี่ยมันมาหาพาล่อไปหายตัวใหญ่แน่เลยเนี่ยเหมือนกับ4คนแล้วมันจะถึกขึ้นอีกแล้วเนี่ยเลอง้างดาบไปเนี่ยผมเดินไม่ไปนะติดดาบเลยยิงขอช่วยก็ได้อะช่วยก็ได้ตายแล้วตัวแรกมันก็เก่งขึ้น4เท่านะแล่เลยตบเข้า8เข้า10เองว่ะโอ้ยมายังมาแล้วนี่ไงนี่ไงมาแล่เนื้อเลยแล่เลยตายไวจังวะ
เฮ้ยเขามือโปรนี่โครงกระดูกไอ้จริงๆไม่ใช่มือโปรอะไรหรอก3ตีน4ตีนจะไม่เร็วได้ยังไงมันก็เก่งขึ้น4เท่าเหมือนกันนะเออล่ะมันเก่งขึ้นไงแต่หลอดเลือดทำไมมันเยอะแปลกๆ4ตีนแล้วก็เพิ่มด้วยเหรอถ้าเรากินอาหารจะบัฟอาหารเดี๋ยวปรับเสียงลิตรก่อนเสียงลิตรดังคลิปหายกระดูกโอเคไอตัวนั้นน่าจะอยู่แถวชายหาดไปเลยสมาคมการประเทศไทยเอ็นจานัทออกจากถ้ำไปก่อนก็ได้นะน่าจะด้านบนๆหน้าไอตรงแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเราฟาดอะไรของเราวะเนี่ยไอตัวนี้ไม่ต้องไปตีมันหรอกไล่มาแรงเราทำอะไรได้มาแรงนี่ข้างหน้าออกมาแมลงของนี่ใช่ไหมมันเป็นยังไงนี่ไงข้างหน้าเนี่ยเห็นเปล่าข้างนอกเนี่ยมากับวุฒิก็คือโรลี่ส่งแมลงไปโรลี่จะได้บัฟอยากให้โรลี่เก็บตัวเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยยูอะไรเงี้ยเป็นของพิเศษสำหรับมันไปนู่นแล้ววะเปิดแล้วนะเปิดประเด็นเปิดเลยมันหนีไม่ได้เดี๋ยวอยู่ไหนกันวะข้างนอกไอ้หนังติ๊กเว้ยข้างนอกตอนที่เราเริ่มมากันอะยิงตูดอ๋อโอเคอยู่ข้างล่างคนเปิดแล้วเว้ยใจเย็นตายครบ3ครั้งทั้งปาร์ตี้ก็ GG นะอ๋อมันนับตายรวมกันเหรอนับด้วยเราเปิดอีเวนต์มาโอ้โหอยู่ไหนกันเว้ยหลงแล้วเนี่ยเอ้าไอ้เราก็วิ่งลงมาข้างล่างอยู่ข้างบนโธ่กลิ้งเลยไม่ใช่ขอโทษอย่าเข้ามาเขานะวัด2อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ในถ้ำตอกแตกตอกแตกสวัสดีตบไอ้ตัวเล็กก่อนแล้วกันมีเพื่อนร้องให้มันก็ดีอย่างนี้เองนะใช่ดีนะสาวไปสาวมันเลยแหละตอนนี้หลงอยู่ห้างอยู่ครับอยู่ในถ้ำออกจากถ้ำแล้วไปตรงไหนวะลอรี่กด M ก็ได้แล้วก็วาร์ปกลับที่แคมป์ตอนแรกก็ได้วาร์ปกลับแคมป์ที่มาทาเวลได้ได้วาร์ปทาเวลแคมป์อืมได้อ๋อโอเคเจอแล้วไม่รูปบอสมันใช้เป็นไอสัญลักษณ์แม่งเราก็ว่าหาโอเคอ๋อเพื่อนเป็นลูกศรสีนี้สีแดงฟ้าเหลืองโอเคสายระยะไกลกันทั้งนั้นเลยยิงบ้างอ่ะเข้าดอกละ2อ่ะบอกเลยไหนๆตีสักพันทีอะไรเดี๋ยวก็ได้อาวุธอันนี้มันก็ดีโอ้ยหูหางอันนี้ตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่เกจจากแรกหรอระวังพ่นไฟนะแรงนะไทคโคโดเดียวเคสไนโต้ดนไทรุกะเกนี่เริ่มเตือนแล้วเริ่มขนาดติดไฟให้กิ้งอุ้ยโอ้โหไปแล้วนี่ตอนหลับไม่ใช่1 2เลยล่ะทั้งเบทั้ง2เลยอ่ะโอ้โหอย่างนี้ก็ตายทีไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้อีกเดี๋ยวเราไม่ได้มันคือไม่รู้ดิเรามือใหม่อ่ะจะให้แบบใช้ระยะใกล้โอ้ไม่ได้ซื้อไอ้นั่นด้วยไม่ได้ซื้อแบบระยะไกลแบบโบนมาด้วยเอาวะนี่ก็บวกเข้าไปแล้วดูตรงไหนว่าไอ้ตายได้กี่ครั้งอ่ะตอนเปิดเควสน่าจะ4ครั้งนะกดตัว M มาก็ได้โรลลี่กดตัว M มันจะมีบอกอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวรอ3อยู่เนี่ยบนเวลานับถอยหลังเนี่ยตายไปแล้ว2มีใครบวกไหมอ๋อโอเคกางจะบวกเดี๋ยวรับอาวุธแป๊บชิบหายแล้วกูได้ไงมีคนเปิดแล้วดับเบิ้ลคิวเลยนะฮะเมื่อกี้นี่มังงับกูดิวะเป็นภาพที่สวยงามโอ้มาแล้วระวังอ
น่าจะไหวแน่แหละไอ้ตัวตะกี้เนี่ยอันนี้คือไอ้ตัวที่ดอกของเล่นโบกันใหญ่เลยแดดแดดใส่แทงวะเนี่ยเอามันไม่หน่อยเอามันไม่หน่อยตบคนอ้าวไม่ตบขาเฮ้ยมันติดมันติดมันติดแล้วมันติดแล้วแดงยามอ่ะไม่ค่อยถึงของโรลี่ต้องอะไรนะปล่อยพึ่งไปให้พึ่งไปชนเอาดาเมจหรือเปล่ากดพึ่งนี่ปล่อยพึ่งตัวตัวไหนไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอ้านั่นไงไปดูคลิปไอ้ใครมาไม่รู้เกมมิ่งโดนหรือเปล่าหรือคลิปที่โรลี่แปลกๆมาเดี๋ยวนะขอลองนะต้องเก็บอาวุธก่อนมั้งอาวุธก่อนนี่ไงมาร์กแล้วโอเคนี่ปล่อยแล้วโอเคเป็นแล้วเว้ยโอเคระวังปล่อยพึ่งแล้วก็บวกไปอุ้ยหุ้งอุ้ยหุ้งได้ตบข้อแข้งมันก็เอาแล้วทำไมมันไม่มีดาเมจขึ้นเลยวะเป่ง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 โอ้ยโอ้โหโอ้โหจะโดนงาบเกาะมันแตกแล้วนี่เกาะหัวเออใช่โอ้ยงาบงาบดูมันหัวโดนๆนะฟันแล้วเต้งตลอดเลยวะเอายังเหรอกินยาแป๊บปึ๊ก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 โอ้ถ้าดื่มยาโคตรชิวมามาลิทไปดูแถวสดลิทมันหนีแล้วมันหนีแล้วลิทไปไหนละอืมอ๋อไปดูถ่ายเท่าสดเหรอร่วมกันไล่อยู่เนี่ยดูของเลออยู่ของเลิมก็ได้ดิเลิมไอ้อะไรนะมีดคู่มีดคู่กระแทงได้เหรออืมเรียกว่าได้ยังไงครบเอาหูว่างแล้วเจี๊ยบเสียวเสียวเสียวถอยก่อนมันมีดัก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 โอ้ยโอ้โหมันยังติดอย่าเข้าไปนะโดนแดดโดนแดดเที่ยวลุลีไม่มีมองหน้ากูไอ้บ้าทำไมแดกรับน้องเลยโอ้โหเลือดเลือดสวยแน่สองคนเรายิงให้หมดยิงให้หมดยิงให้หมดมาวันนี้วันนี้ต้องกินขวดไหนอะไรคืออันนี้อันนี้มันชื่ออาจารย์นัทเหรอไอตัวเนี้ยอาจารย์นัทไปไม่รู้เรียกยังไงนี่นี่นี่อาจารย์แปะนัทกับอาจารย์แปะกดผิดอีกแล้วอาจารย์แปะล่าอาจารย์นัทเฮ้ยใครไม่มีเลือดเก็บไว้ก่อนรับมีดแดงมารับมีดแป๊บหิงห้อยเลือดหิงห้อยเลือดรอเต็มหมดโอเคก็บอกไอ้ลูกเนี้ยแรงไงเนี่ยไอ้ที่อยู่บนพิษนะผลไม้พิษมาแล้วเหรอรู้ตกใจเข้า3เข้า2โอ้ยคือเข้าอันนี้ทำดาเมจเข้าบอสกันเท่าไหร่เนี่ยก็16 19บางทีก็1ก็เยอะกว่าลี่อยู่ละบางทีก็1เฮ้ยมันจะพองไฟนะยิงจากระยะไกลให้หมดก่อนวิ่งหนีเข้าทำกันหมดเลยมาหมดแล้วเว้ยหมดก็พร้อมปวกอ้าววืดไปซะแล้ว1ศพอ้าวเควสเจ๊งเราได้แค่3ครั้งเองอ่ะได้แค่3ครั้งอะไรเนี่ยทีมงานมืออาชีพมึงกินจะไม่รู้จะหลบไปทางไหนโอเคเดี๋ยวขอกลับไปเอาวุ้นระยะไกลก่อนดูแล้วไหมเรายังไม่ชันเฟล what what's the hell
โรลี่จะเข้ากิวระยะไกล3ด้วยเหรอไม่คือเราคือถ้าเกิดอยู่คนเดียวอ่ะใช้อาวุธระยะใกล้จะโอเคกว่าไงแต่พอมาบวกอย่างเงี้ยมันต้องใช้ระยะไกลยังจะดีกว่าเพราะเวลามันไปหาเพื่อนคนนึงเราก็ช่วยยิงได้เลยอย่างเงี้ยละมันคือเราไม่ได้แทงไงเบ้เออได้ๆพอดูไอ้ตัวนี้มันไงโรลี่ก็ใช้นั่นไงโล่ไงเข้าที่ถนัดก่อนเฮ้ยของโรลี่ก็เล่นตัวโล่ไปเลยใช่ฮิตดังว่ะไม่ได้เลยสักอย่างนี้กลับเมืองไปก่อนเลยมั้ยมาพร้อมที่เมืองแล้วเนี่ยเจอกันที่ฮับลิกมันก็เล่นตัวโล่แล้วก็แทงเลยมันน่าจะมีสกิลล่อบอสอะไรอย่างเงี้ยแทงถ้าเกิดจะแทงก็ต้องอะไรอ่ะทำอาร์โมไอแอมเมอร์ไอเนี่ยดีเฟนส์ก็จากไออาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์นัทเอออาจารย์ไม่ใช่ดิใช้ของคริสโทดอนคริสโทดอนมันจะเป็นของอาจารย์นัทดีมากเลยนะชิ้นละ20เลยนะดีเฟนส์เฟสลี่น่ายังไม่ถึงมันเลยไม่มีให้ครับของอาจารย์นัทเตือนเฮ้ยแล้วไอ้ที่ไม่แล้วพี่แค่แบบว่าฆ่ามันแล้วเก็บของมันได้ชิ้นนึงอ่ะชุดมันมาเลยนะอ๋อเหรออ๋อนี่คือไม่เคยฆ่าไงเนี่ยบางทีเวลามอนมันสู้กันน่ะแล้วเราที่ไปเก็บอ่ะเนี่ยเลยได้ของมังกรมาชิ้นนึงอ่ะครับชิ้นมังกรได้เลยนะแต่คือไม่มีวัตถุดิบไงเดี๋ยวนะอาวุธอะไรกันไหนที่มันไม่ต้องใช้ครับดาบให้แมวไปกระสุนนะโบธรรมดาแล้วไล่โบกันอ่ะใช้กระสุนปืนในโบกันจะใช้กระสุนปืนและเฮวี่โบกันน่ะออกกันคือใช้กระสุนหมดเลยใช่ถ้าเป็นแล้วถ้าเกิดเป็นไอ้นี่ล่ะถ้าเกิดเป็นไอ้เขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้กันแลนน่ะกันแลนใช้กระสุนไหมไม่เคยลองโอเคน่าอาจจะใช้เหมือนกันนะคิดว่าฉันซื้อเก็บไว้ก่อนกันแลนแต่มันมีโล่แล้วก็ซื้อโบไว้ตะกี้ไม่ได้ซื้อโบโอเคแล้วก็อัพโอเคมาเอาตามถนัดก่อนเดี๋ยวเล่นกันแลนให้นะได้แทงให้มันอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะกันนี่คือมันจะกันได้ 100% มั้ยหรือยังไงคือตามถนัดตรงไหนมันนั่นเลยเล่นแบบอาวุธประชิดเนี่ยตื่นเต้นดีหลบไปหลบมาเวียนหัวดิใช่เดี๋ยวเอาให้เบชินก่อนเดี๋ยวค่อยไปฝึกลองซอสกับเขาบ้างถ้าล็อกเป้านะโอ้โหโคตรเวียนหัวเลยภาพนี้หมุนไปหมุนมาเมื่อวานไงเล่นอยู่โอเคมาต้องไปที่ไหนต่อจับปุ๊บหับมาเล่นธนูดีกว่ายอมเลยตอนแรกผมไปเล่นไอ้ดาบยาวอ่ะมันก็ตีแรงนี่นะดาบยาวอ่ะมาแบบไม่ชอบกดตรงไหนต่อมันไม่ค่อยพริ้วเท่าไหร่อีเวนต์คียังคีเปิดเควสเลยใครก็ได้จอยเอาเควสใช่ไหมอันไหนไม่รอไอ้ต้องมีคนในนี้ก่อนเรารีบเปิดเลยก็ได้จอยเปิดโพสต์เควสโพสต์อันนิวเควสโอเคมาเอาหนังสือมาเจ๊อีเวนต์อ่ะใช่โอเคคืออันนี้คือเราจะไปล่าอาจารย์นัทใช่ไหมเราไม่ได้ไปล่าใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราล่าครบนั่นคือมันจะจบเลยใช่ถ้าครบก็จบเลยโอเคก็ล่าอาจารย์นัทก่อนแล้วก็ค่อยไปล่านั้นเวลามันมีตั้งเรียบร้อยโรลี่ก็ไปกินอาหารก่อนเลยก็ได้กินอาหารอ๋อถ้าเกิดเฟลต้องกินอาหารใหม่เลยเหรอคิดว่าเบย์ก็ไม่รู้เหมือนกันรอบป่ะน่าจะทุกรอบพอปั๊บอาหารก็หมดเร็วอยู่นะอาหารมันอยู่ไม่นานนะวันนี้แป๊บเดียวเองตะกี้กินอะไรไปอย่าย่างเนื้อไหมนะโรลี่เลิฟพิก3ทีแม่งไหมเลยกินนี้ดีกว่า Meat Platter มันคืออะไรมาอย่างรวยแมวเสิร์ฟเว้ยถ้าไม่อยากดูก็คลิกขวาได้นะอ้าวอันนี้เคยกินแล้วนี่เกลียดการกินแบบมุมมามชิบหายกินเต็มที่เหมือนอดไตอยากไตอยากมาจากไหนกินแบบนักรบมาเดี๋ยวจะแทงให้ดูไปใครโดนคนนั้นแทงอะดีแล้วใช่แล้วก็โจมตีมั่วๆอยู่แล้วไอ้มอนเตอร์นะนักธนูอะดีนะยืนทำดาเมจได้แบบค่อนข้างดีเลยงั้นนักคานูก็แทงไปนี่ที่จริงถ้าลืมกินเนี่ยตรงนี้ก็มีแคนทีนนะเนี่ย
น้องเฮลเลอร์มาทำให้เลยนะเฮลเลอร์เฮลเลอร์น้องคนนี้ทำให้เดี๋ยวขอฝึกท่าแป๊บกันแลนส์ว่าโอเกคิโนคาโรนะยิงสกิลมีดัชยิงเอ้าโดเดทโดเมโอซาเซยิงมีใช้กระสุนด้วยเหรอหมดแล้วโหลดอยู่โอ้ย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 เอ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรมันล่วงเนี่ยไอปลอกกระสุนต่อโรลี่ต้องรีโหลดด้วยไงแล้วรีโหลดไงเดี๋ยวนะคือยังเดี๋ยวแป๊บนึงนี่กันแลนนี่เก็บเก็บโอเคเอาใหม่นี่ขึ้นมา Rising Slash 1โอเคแล้วเติมยังไงวะแทงอย่างเดียวนี่มันแทงโดนกันด้วยอันนี้การโดนโล่แทงอย่างนี้แล้วมันโดนกันด้วยเหรอโดนกันด้วยโดนแต่ไม่มีดาเมจไม่แต่ไม่มีดาเมจแล้วมันกระสุนหมดแล้วรีโหลดยังไงวะเนี่ยมันก็ไม่บอกว่ารีโหลดยังไงอันเปล่าเออไม่นะสมุนไพรนี้เออทุกเราไปหาอาจารย์เลยเดี๋ยวเพราะถ้าเราไม่ฆ่าอาจารย์เราก็ไปฆ่ามังกรไอ้ตัวนั้นก็ฟรีเองก็ไม่บอกหน่อยเนาะโหลดไงวะนี่แทง Rising Slash กดพร้อมกัน2ตัวอ๋ออันนี้จะเป็นแทงขึ้น Quick Reload โอ้โหไอ้บ้ากดนี่ไงโรลี่กดโลดแล้วก็คลิกขวาแม่แล้วคือมันต้องใช้กระสุนอะไรเลือกมันเดี๋ยวดูนะนอร์มอนพันดิเชอร์ต้องดูที่อาวุธว่ามันใช้หัวกระสุนอะไรบ้างอันนี้ไม่มีไม่มีถ้างั้นอาจจะใช้ได้หมดหรือเปล่าโอเคอ่ะไปเป็นละมาเอาเควสหลักสักตัวก่อนได้ใหญ่บังตาเหลือเกินเก็บหญ้าเก็บหญ้าไอ้พวกนี้ฆ่าแล้วได้อะไรไหมพวกกินพืชเนี่ยได้เนื้อเลยได้เนื้อธรรมดาโอเคเนื้อกับหนังสอบขออนุญาตนะฮะโอเคนัดละ8มาได้เหมือนจะแรงตัวนึงขวามือมินิแมปแต่ถ้าแบบแคปเจอร์เนี่ยเวลาเราเห็นในมินิแมปเป็นหัวกะโหลกเนี่ยเราก็สามารถจับได้นะนี่ไอตัวใหญ่ตรงข้างหน้าเลยเนี่ยขวางทางอยู่เนี่ยดูดิว่ามันจะหลบหรือว่าเราจะหลบเหมือนว่าเราจะหลบอยู่ไหนกันไม่หลบไม่หลบอยู่แล้วเราต้องเอามันก่อนป่ะอยู่ตรงนี้โรลี่ไม่ต้องห่วงกำลังบายเอ้าตัวใหญ่เลยเหรอมันกำลังสู้กันอยู่มันกำลังสู้กันอยู่เอ้าเฮ้ยจะเอาตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยมั้ยตัวใหญ่เลยได้ได้หมดเอาเว้ยวืดเราก็ยืนเชียร์อยู่ดีๆอ้าวมันไปตามไอ้เกตจักรเล็ดเนี่ยถ้าเป็นที่งงๆกว้างเนี่ยเออมาพอจะยืนยิงอยู่นี่แหละโอ้เข้าเจ็ด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 เฟรมเดนละ30โอ้โหเดี๋ยวใจเย็นอย่าโอ้โหกันได้กันได้โอ้กันได้บอกกับโรลี่ได้ไหมกันได้แต่มีแทงอ่ะโดนแดกถ้าโดนแดกกันไม่ได้ถ้าโดนแดกกันไม่ได้เดี๋ยวนักแดกแม่งเลยวะเดี๋ยวลุกก่อนเรียนหน่อยถ้าโดนแดกกันไม่ได้นี่ไอ้ดอกไม้เนี่ยพอกดแล้วก็เหมือนเป็นฮิวนะไอ้ดอกไม้วิทาลีเนี่ยสีขาวๆเนี่ยรู้ละหลบไม่เดี๋ยวก่อนขอรีโหลดแป๊บรีโหลดมาไอ้ดอกไม้ขาวๆนี่คือฮิวเหรอใช่เป็นฮิวเหมือนหิงห้อยแต่เคลื่อนที่ช้ามากนี่กันได้ยิงยิงตุ๊กโอ้แม่งคำราม
ไฟไหม้เรียกดับเพลิงหน่อยกิ้งมันมากระติ้งนะดับเพลิงบอกดูแลตัวเองโอ้ยมันกัดแม่งยังมีดาเมจอยู่ไอ้ท่ากัดมันเนี่ยแรงเกินดูแป๊บโดดไปนู่นแล้วโอเคให้ความรู้สึกคล้ายๆล่าเต่าในเบทแอนโซนะมันคนละเรื่องกันเลยเบทแอนโซแม่งมัน OP ไอ้พวกนี้แม่งความสมจริงเกินอุ้ยอุ้ยเอารี่ติดไฟไปหอมดอกไม้ไปหอมดอกไม้กิ้งลงน้ำกิ้งลงน้ำมันกิ้งไม่ได้ต้องเก็บอาวุธเถื่อนถึงจะกิ้งได้ไออาวุธมันแต่ไม่น่าหมดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเลือดแดงนั่นพาวรี่ไงโดดแป๊บมาเข้ามาทำไมพาวรี่เลือดเป็นสีแดงมาติดไฟไหมติดไฟหรือติดไฟทำไมเลือดเลือดหรือครึ่งหลอดยิงยิงโดดตีนลบลบลบโอ้ยโอ้ยหมื่น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 ไอ้พาวรี่แข็งอยู่แข็งอยู่เขาดีคนไฟลุกไอ้เงี้ยมันติดไฟในน้ำความสมจริงอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยวิ่งไกลเลยดอกไม้มันหุบหมดแล้วดอกไม้หุบว่ะหนีไปละไม่เป็นไรกินเฟิร์สเอดเหลืออยู่8ขวดไปฆ่าไอ้แจ็คแรดสักตัวกันไปคือแทงได้แบบดาเมจแบบ impact แต่ถ้าเกิดเป็นแบบดาเมจแบบไอ้อะไรพัชเจอร์แบบกัดไม่อยู่ทะลุไม่อยู่ตะกี้โดนกัดไปอยู่แล้วทางนี้ทางนี้เนี่ยงานยากแล้วอยู่ในห้องแคบๆนั่นไงถ้าปล่อยมันทักนานเดี๋ยวมันเลือดมันคืนมันต้องไปหลับหรือเปล่ามันต้องไปนอนมั้งเฮ้ยแล้วแมวลี่หายไปไหนก็ถ้าออนโคออฟ3คนขึ้นไปแมวจะหายไปอ๋อโอเคแมวพักผ่อนกันแล้วแมวปวดตับเลยแต่ว่าเวลาชนะปุ๊บรู้สึกว่าเควสจบปุ๊บอะไรเงี้ยโรลี่ไอ้อีกพีแมวก็ได้นะมันก็อัพให้ได้ๆทำไมมันต้องยิงกันไอ้นี่ขึ้นฟ้าด้วยโอเคเริ่มใช้เป็นละก็รีโหลดกระสุนเร็วใครยิงอะไรขึ้นฟ้าอ๋อเป็นท่ามันสกิลมันพวกนักธนูออกจะพังอย่าหอนอย่าหอนอย่าหอนวิ่งนี่เอาหอกแทงแล้วดังเก๊กอุ้ยหูหางอุ้ยหางจะตายเอากินยาแป๊บที่เดียวกันเมื่อกี้เป็นโรคกินค่อนข้างแล้วดูดูนะเก็บกระดูกแป๊บของโรลี่ต้องรับมีดรับคมไหมอาวุธนั้นรับกำลังเก็บกระดูกรับหมดแหละไอ้พวกตีใกล้ๆเลยตีใกล้นะรับหมดเฮ้ยแม่งดื่มฮอตชั่นรัวๆประกายไฟซ่อมอาวุธแป๊บแดงแล้วเนี่ยอาวุธนี่มันจะแตกตอนแดงเลยใช่ไหมแดงนี่คือไม่เข้าแล้วไอ้ต้องไม่ฉีดดำหรอพี่แดงนี่คือเตือนแล้วไงไม่รู้สิพอแดงปุ๊บรู้สึกมันฟันแล้วมันเก้งอ่ะแล้วเองจะพุ่งมาทำไมหาข้าไอ้บ้าไปนู่นจะตายอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยไม่ต้องรับแล้วมันกินมาม่าเผ็ดมาให้พ่นไฟใช่วิ่งหนีเนาะวิ่งหนีเนาะเสียงร้องไม่ให้ตายไม่ให้สปายโอ้ยไฟอาจารย์แป๊ะจะตายแล้วแทงไม่ยิงแทงไม่ยิงแทงไม่ยิงยิงแล้วแทงฟาดอดเลือดขี่หัวแล้วเลือดขี่หัวแล้วแทงรัวทำไมมันเต้งวะแทงแล้วมันเต้งวะโคตรแป๊บโอ้ยเลือเล่นทายากยับต้องเตือนซะก่อนแล้วมันก็มีลูกมาด้วยรีโหลดแป๊บยับ
เต็มเด็ดตกกระชั่งมันตายยังตายแล้วใช่ไหมโอ้โหเรียบร้อยเล่นเดี๋ยวฆ่าไอ้ตัวไอ้ลูกก่อนไหมโรลี่มีโล่ปุ๊บเกิดทันทีไม่เอาไอ้ตัวนี้อันนี้ใช้ง่ายนะกันแล้วโคตรง่ายดีโหลดก็ไวแต่เสียดายมันโรลี่แล้วนี่แหละตัวตนเวนกูจะบังคับไปกูเล่นแทงว่างั้นตายไม่หรอกอะไรก็ได้ตามชอบเลยอย่างน้อยก็ดีกว่าไอ้นั่นแล้วกันไอ้พองอะไรก็ไม่รู้กิ้ง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 นั่นแหละแค่อาวุธมันมีสกิลไหมหรือมันมีแค่กดคันโทรลแค่นั้นเองสกิลเนี่ยมันได้จากชุดมั้งมันเป็นสกิลที่ยังไงติดเป็นไอ้นี่เลยเปล่าเป็นต้องใส่เป็นเซตหรือเปล่าหรือไงใช่ใช่แล้วดิก็แต่ละชิ้นก็ได้แล้วนะแต่ละชิ้นมีสกิลเลยอ้าวใช่ก็อันนี้ใส่แจ็คเล็ตเสื้อมายังไม่เห็นมีอะไรที่มันเป็นบางชิ้นหนาทองมันไงบางทีบางชิ้นมันอาจจะเป็นแบบยิงแล้วเดี๋ยวเกิดติดบัฟขึ้นมาเองอะไรเงี้ยก็มีมาไปไอ้หาจักรแร้ทองกันใช่ไหมรับเอาแป๊บนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงใกล้ๆเลยเนี่ยมันวนมาแล้วเนี่ยนี่ไงเนี่ยนี่มีตรงนี้ตัวนึงที่เดิมที่เดิมเฮ้ยได้บอลมามันกำลังแดกอยู่เอาบอลไปรถ13เนี่ยกินโคตรเสียดายมีอะไรมีปัญหากลิ้งหาโรลี่นะทำไมต้องเป็นตัวมือใหม่อยู่นะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่กลางอาวุธแดกพอท่านแป๊บเบโรลี่ถามว่าทำไมต้องให้มือใหม่แทงอ๋อเทรนตายทำไมอ่ะประสบการณ์ได้จากการเลอะเฮ้ยทำไมยอมไหมล่ะทำไมอันนี้ไม่ได้ทำไมกดใช้อาวุธไม่ได้วะเดี๋ยวนะงงอาวุธพังตัวที่ไปกดโดนตัวซีเปล่าดันเล็งเป้าสติ๊กอะต้องกดตัวซีครั้งนึงอ๋อโอเคไม่ปกติ V ไงถ้าจะไปโดนซีนั่นแหละอ่ะถ้า V นี่คือเราแบบเล็งเองเราก็ถึงจะยิงเลยเปลี่ยนถ้าซีนี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตลอดเลยอ๋อโอเคเพิ่งรู้นะเนี่ยปกติกด V ไงแต่ตอนนี้มันฉุกเฉินน่าจะไปโดน C ตอนแรกที่เป็นก็งงเหมือนกันอะไรวะมันหยิบอาวุธขึ้นมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องเลยนะใช่เป็นเรื่องเลยวิ่งอย่างเดียวเลยกระดูกไงเฮ้ยจะทำชุดกระดูกชุดกระดูกก็ดีนะชุดกระดูกก็ดีนะถ้ายังไอชุดนี้ยังไม่ครบชุดไหนเนี่ยชุดที่เก็บจากกระดูกไอชุดไอตัวยังไงอาจารย์นัทอ่ะเฮ้ยอาจารย์นัทมันต้องดีกว่าดีกว่าดีกว่าแต่กว่าจะครบไงเก็บไปเถอะเหลือดีกว่าขาดใช่เก็บไปดีกว่าสายฟาร์มที่แท้ทรูอย่าเรื่องมากมีอะไรให้เก็บหมดมาไหนต้นนะอยู่ไหนแยกกันหาไหมมันมีเควสแบบอะไรนะทำเป็นอันนั้นด้วยนี่เควสแบบล่าแร่ล่าอะไรพวกนี้เนี่ยเพิ่งรับมาอ๋อมีอยู่ที่หน่วยวิทยาศาสตร์แอดโคมีอะไรหน่วยรีเสิร์ชอันนั้นแบบวิ่งผ่านก็เก็บก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมี2อันไงคือแบบรีเสิร์ชอันนั้นกับที่ว่าเราไปติ๊กถูกอ่ะก็คือเรามาคีย์เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยได้เหมือนกันมันจะสุ่มได้ของว่ามันมีเกาะของกรอบทองกรอบอะไรเงี้ยต่อแต่หินหินตีบวกอะไรเงี้ยตัวนึงมันจะอยู่แถวโอเคได้แสงสติงเกอร์แสงมาแล้วนะฮะทำให้ตาบอดดูแล้วเฮ้ยเจอไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวที่เกาะหนาเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยไอ้เพศผู้เพศเมียเนี่ยอ๋อรีบไปอยากให้แท้งก็ต้องไปทำเกาะหนาโอ้ยกลางโลกไม่ทันนี่ไม่มีเดี๋ยวขอฆ่าอันนี้ก่อนเรียบร้อยมีแค่บอสแทนก่อนไปอยู่ไหนแต่บางทีเวลานานๆแล้วมันก็เดินไปตรงนู้นตรงนี้นะทำไมต้องยิงปืนข้างบนอุ้ยอะไรเนี่ย
อาจารย์แป๊ะแน่นอนหัวเราะอย่างนี้ยิงอะไรถล่มลงมาโดนหัวหินถล่มลงพุ่งเข้ามาโดนโลกกระเด็นตายแทงแล้วยิงแล้วแทงนี่ไงอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยเอาหนูเจอแล้วเก็บตีละเป็นทำกรอบหลายแทงโอเคมันอยู่ข้างบนนี่หว่าใช่น่าอยู่ข้างบนอะตรงนี้เลยไปข้างไหนนะตรงเนี้ยเอ๊ะข้างบนอยู่หรือตรงนี้ข้างบนอ่ะข้างบนเนี่ยเมื่อกี้บนมีตรงเนี้ย2รอบอะนี่ไงอยู่ตรงเนี้ยนี่เลยเนี่ยนี่ไงจัดเลยเดี๋ยวพาวรี่ทางนี้ครับไหนวะเดี๋ยวขอเก็บฮันนี่กันข้างบนไหนวะเอ็มดิตามถ้าตามไอ้นี้ได้ไหมตามหิ่งห้อยอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคกำลังไปทางมันวกวนมากถ้าไปทางบนเราต้องอยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างบนกันอยู่ประมาณโซนบนวิ่งมาทางนั้นก็ได้นะเบก็มาทางหรือว่าทางหลังนี้ก็น่าจะได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้หิ่งห้อยนำทางให้ละกำลังไปอยู่อุ้ยอ้าวตกใจตายแล้ว นึกว่าเราโดนอะไรครับวิ่งมาเก็บของบนตี้คอมพีทเดี๋ยวไปเจอกันที่หับเลยแล้วกันหรือว่าจะหับอะไรต้องหับไปครับของก่อนดูเลยว่าก็ไปลงหับของเล่นธนูบ้างดิเห็นท่ามันก็เล่นกันเยอะมันเป็นจะไฟทางนี้ธนูก็ต้องแค่รักษาสตามิน่าไว้ให้ดีแค่นั้นเองโอ้ยก็เห็นหนีเอาก็ได้พื้นที่ก็เวลายิงกับหนีก็คือมันใช้เกจเดียวกันไงไอ้เรื่องคือมีเพื่อนไงเพื่อนล่อเราวิ่งหนีแล้วเราก็ยิง20วิโอเคไม่ลองเล่นดาบยาวอ่ะเล่นแล้วเดี๋ยวไปดูในคลิปอันที่2รีดิดาบยาวสู้กับไอ้เกจได้คนเดียวอ่ะ มันไม่รู้ดิมันเบาแปลกๆรู้สึกมันจะตีให้มันเก็บชาร์จนะดาบแดงๆแล้วก็สามารถใช้ไอ้กดคอนโทรลได้ใช่ๆกดคอนโทรลแล้วมันจะเป็นแบบสวิงแล้วก็พุ่งแทงรัวๆเลยกดรัวๆได้แต่สำหรับลี่รู้สึกมันไม่รู้ดิมันก็จริงๆนะไอ้บัตเตอร์ซอสมันยังดูแบบโหดกว่าอีกอ่ะนี่มีไฮไลท์พาวลี่เลยเนี่ย2อันใช่มั้ยเนี่ยอะไรคือไฮไลท์พาวลี่ไม่รู้ตอนสรุปเนี่ยฮันเตอร์ไฮไลท์เนี่ยนี่ฮันเตอร์ยูนิคเกอร์สไนเปอร์อ่ะยิงหนังติ๊กอย่างเดียวคือปกติจะเปิดได้หนังติ๊กก่อนนี่探索に行こう。ไปดูเวิร์คช็อปครับ門まで来てくれ。เดี๋ยวไอ้โคนี้ผ่านหรือยังเป็นสไนเปอร์เลยอ่ะยิงกันหนังติ๊งก็มันยิงไกลไงเออแล้วนี่ไปไหนกันกลับเมืองอ่ะกลับเมืองมาดูเวิร์คช็อปเกมดูดเวลาชิบเป๋งเลยเกมนี้ไม่เที่ยงคืนแล้วดูดวิญญาณก็ล่าไอ้เกจแจ็คแรดตัวเดียวใช้เวลา30นาทีคนเดียวสู้กับมัน3ยกแต่พูดถึงเกมนี้เล่นคนเดียวเนี่ยโหเหนื่อยมากเลยเหนื่อยดิมันหนีแล้วแบบลูกน้องมาอีกไอ้บ้าโคตรนานนะเล่นคนเดียวไหนอาจารย์นัทไหนดูซิก็อาจารย์นัทมายังเอามาแล้วสีเขียวแต่ยังครับอะไรเป็นสักอย่างเลยเออแต่ยังเขาให้ได้ใหญ่นะไอ้อย่างขาดแล้วเกี่ยวน่ะเอาอันนี้ให้ครบเซตก่อนอันที่สองมันได้จากตัวอะไรอ่ะเอาจะแล็กให้ครบเซตก่อน
อะไรไอ้สเกลอ่ะอ๋อก็ได้จากมันมาเลยเออว่ะไม่ถึงด้วยทั้งเซตจากมันมาเลยเนี่ยเออว่ะได้จากมันมาเลยเนี่ยแสดงว่าเราต้องไปตีมันอย่างเงี้ยใช่บางทีเวลาเราไปแล่มันมาเราก็ไม่รู้ว่าเราได้อะไรมาบ้างโอ้ ชุดเกาะจักรแรดมันก็แบบดูถึกบึกบึนดีนะมาทำอะไรไม่ได้ครับต้องกลับไปตะลุกมันต่อเดิมเดี๋ยวนะขอฝึกใช้โบนหน่อยดิอัพเกรดอาวุธนี่มันดีไหมควรอัพเกรดไหมดีดีนะดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วมันก็บางทีมีออปชันพิเศษติดคาดมาอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับสายที่โรลี่ต้องการแล้วเราจะรู้ยังไงอาวุธในสายเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยมันมีออทีกับสายบนมันจะบอกสายอยู่ตอนที่ว่าเราเข้าโหมดไอที่เวิร์กช็อปใช่ตอนเราเข้าโหมดมาอัปเกรดอ่ะบนอัปเกรดออฟทีเนี่ยมันจะบอกมันเลยแต่ละสายเนี่ยใช้อะไรจากตัวอะไรบ้างมีไงมีอาจารย์นัทก็มีเนี่ยถ้าเล่นเป็นออปชั่นไฟอ่ะอันเนี้ยต้องเนี่ยทำล่าเนี่ยอาจารย์นัทโอเคตอนนี้โบไอ้โบไอ้ธนูโบนี่ขั้น2ละโอเคเล่นไปค่อยๆคืนซึมซับละก็ส่วนใหญ่เล่นเกมอะไรก็ไม่ค่อยไปศึกษาเองนะยกเว้นงงจริงๆนั่งงมเองนี่แหละสนุกกว่าเฮ้ยแต่ชุดแมวของไอ้อาจารย์นัทนี่แม่งคราฟได้แล้วว่ะใช้พอยต์อ้าวจัดไปเลยเรมโบว์ฟาลิโก้คอนเป็นตีนแมวแมวเสียงอะไรตื้อดึงตื้อดึงเสียงอะไรดีเสียงอะไรตื้อดึงตื้อดึงดีดีคนเดียวไม่ได้ยินนะโอเคนะฮะตอนนี้แมวใส่ชุดไออาจารย์นัทแบบครบสูตรแล้วสูตรอย่างน้อยแมวเราก็ถือขึ้นเดี๋ยวตอนไปตีแมวไม่ได้ไปนะไม่เป็นไรก็ใส่ไปดิเดี๋ยวเราต้องโซโล่ฝั่งเนี้ยเอาเหมือนเดิมหรือยังไงHunter Bow 2โอเคจักรแรดโอเคแหลมแมวเยี่ยมมาเฮ้ยนั่งไงวะเบกด ESC แล้วก็ไปที่ Kidding อันที่ไหนวะอันที่4อ่ะ Communication น่ะข้าง Option น่ะแล้วก็อันแรกเลยข้อแรกเนี่ยที่มันจะบอกโอ้โหถ้าจะยุ่งยากขนาดนี้อย่านั่งเลยอ่ะทีนี้รอบนึงเดี๋ยวไปเบดแอนโซละได้เอาเหมือนเดิมเหรออืมเหมือนเดิมมันก็มีอยู่อันเดียวไม่เหรอหรือมันมีอะไรกว่านี้อันนี้น่าจะดีสุดแต่มันมีบอสมังกรอยู่อาจจะต้องเดินในแมปธรรมดาไงแมปแล้วเราไปหากันบอสมังกรเห็นมันเก่งกว่าไอ้ตัวนี้ไม่คือต้องล่าไอ้อาจารย์นัทจนได้ชุดเกาะครบไอ้เขียวครบเซตก่อนใช่ไหมมันถึงจะควรจะไปใช่เราก็จะถึกขึ้นไงใช่ใช่อะไรงั้นเพราะว่าไอชุดไอเขียวเนี่ยมันไม่ต้องเราไม่ต้องบวกนะคือคราฟมาใส่ปุ๊บมันบวกให้ใช่เราไม่ต้องบวกโอเคเปิดเควสแล้วต้องเอาชุดไออาจารย์ก่อนอ่ะมาสร้างเรียบร้อยจอยมาโลดไหนฝึกเล่นธนูสิตอนนี้แมวใส่ชุดอาจารย์นัทกันหมดมีคนบอกเกมนี้จะแต่งตัวสวยไปทำไมวะสุดท้ายมันก็ใส่เกาะปิดหน้าปิดตาหมดเอาลี่มาขอสักยกนึงตรงนี้อะไรยกแดดตรงนี้ที่ถังเนี่ยที่ถังมันคือเล่นอะไรกัน
ต่อยฮะแล้วคือมากดอะไร3 2 1หน้าตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาเดี๋ยวหัวเปิดเลยเบคือยังไงเนี่ยเล่นสนุกสนานเกมทำลายเมาส์ชัดเดี๋ยวแดกข้าวก่อนใช่เกมทำลายเมาส์เอาแล้วใครมาแย่งเรานั่งไอ้เบจ่ายด้วยอะไรวะวอชเชอร์นี่มันคืออะไรใช้ด้วยกระเป๋าตังค์วอชเชอร์ก็เหมือนใช้เราได้มาจากวอชเชอร์ to enjoy special meat ก็คือกินอะไรอ่ะใช้ได้หนึ่งครั้งเหมือนว่าในอาหารพวกนี้ถ้าเรามีวัตถุดิบอยู่ในตัวมันจะเอามาปรุงแบบได้บัฟพิเศษด้วยกระเป๋าไม่รู้ไม่แน่ใจถ้าใช้วอชเชอร์ก็ไม่ชอบกินตรงนี้แบบกินตรงนี้มันไม่อลังการเหมือนไอ้กินตรงไอ้ชั้นโรงอาหารอ่ะมันทำโคตรเทพเลยปรุงน่ารักดีนะฮันเตอร์นี่เนื้ออะไรวะลองไปกินที่แคมป์ตรงนู้นก็ได้ให้น้องเฮดเลอร์ก็ปรุงให้เออเหรออ่ะปะใช่ๆไปไปเลยอ๋อหัวตี้อย่าสีแดงคนที่2อย่าสีฟ้า3จะเหลืองโอเค4อย่าเขียวจำสีไว้เราเพราะว่าในมิแมปมันไม่ขึ้นชื่อมันขึ้นสีเอาเราจะได้รู้ว่าใครเป็นใครไล่ครั้งนึงให้ความคล่องนั่นมาอีกแล้วตื้อดึงตื้อดึงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้เลยเพาลี่เสียงอะไรตื้อดึงตื้อดึงตรงไหนนี่เหรอมันเสียงอะไรตื้อดึงตื้อดึงอ๋อนะเพื่อนนี้มาไอตัวใหญ่มันอยู่ทางด้านนู้นเลยอ่ะฝั่งตรงข้ามนู้นอ่ะเห็นไกลเลยเนี่ยไกลเลยอ่ะเอออาจารย์นัทอ่ะได้ๆเดี๋ยวรอโรลี่กินอาหารเอ๊ะเดินไปก่อนก็ได้เดี๋ยวไปเดินไปกับโรลี่ไหนกินอาหารเดี๋ยวไปเรียกให้ไปเรียกอาจารย์นัทให้ได้ๆไหนตรงนี้ใช่มั้ยตรงนี้ใช่ๆแล้วคือชุดเตียงฟิลด์โดเนียร์食事場では狩りに備えた腹ごしらえができますรู้สึกเดี๋ยวมันจะเดินวนมันข้างล่างบางอย่างคือใช้เงินไม่ได้ต้องใช้พอยต์ในการจ่ายพอยต์ก็เหมือนชื่อเสียงฮันเตอร์พาร์เตอร์นี่มันคืออะไรวะเตอร์พาร์เตอร์เพิ่มเติมอีกยี่สิบห้าอันนี้ดีสุดเนี่ยฮันเตอร์พาร์เตอร์มาการหน้าตาอ๋อเนี่ยสีมันไม่ได้บอกที่ตัวอักษรเนี่ยปลายางไอคอนอาชีพหน้าชื่อโอ้โหปลาอีกแล้วนู่นอยู่ข้างในอาจารย์นัดใกล้ๆกับเมนูมีแต่ปลาอีกแล้วได้ๆกำลังไปหาเลยเยี่ยมใกล้ๆกับแย้เลยเนี่ยพร้อมบวกมาพี่น้องอยู่เตรียมเฟิร์สเอดไว้อย่างดีเลยไหนเลยอยู่ไหนดีไงมันดวนอยู่ข้างบนเนี่ยอ๋อทางนี้ด้านบนเบลอด้วยโอเคเดี๋ยวเก็บหนังติ๊กแป๊บจะเอาฉายาสไนเปอร์ยิงอย่างเดียวโหแย้งงานเข้าแล้วหันแย้วะช่วยก่อนกำลังเดินไปอยู่อย่าเดินดิวิ่งอีกทางแวะเก็บน้ำผึ้งเพราะมีเควสเก็บน้ำผึ้งอยู่อะเลยมาเลยไอ้หนูรู้สึกต้นกล้วยเนี่ยเก็บแล้วก็ได้กระสุนปืนเลยนะบางต้นมันอยู่นี่มันอยู่นี่ธนูใช้ยังไงวะกดเรดี้กดตัว R แล้วก็ R อีกทีนึงเพื่อบรรจุหัวกระสุนอ๋อแล้วเล็งยังไงเนี่ยเดี๋ยวอ๋อโอเคเล็งซีมีชาร์จยิงด้วยโอเคยิงหลบได้อ๋อเฟี้ยวนี่ว่าอารมณ์เหมือนเล่นวีดิตัสไอ้นั่นเลยไอ้กดยิงแช่จะเป็นการยิงชาร์จแต่ถ้ากดแช่แล้วพอแช่ถึงระดับสตามิน่าหมดมันยิงอัตโนมัติมันเลยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นอาวุธที่ง่ายที่สุดในเกมนี่นะบอกเลยอืมก็ง่ายแต่ที่กูจับมันมียิงเป็น3ดอกด้วยเนาะ3ดอกติดไอ้นั่นน่ะติดยิงแรงแล้วก็กลิ้งหลบอ่ะนี่
ไหนกันเพื่อเราอยู่ไหนกันอุ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอาจารย์นัทไม่ใช่เกจักแรดยิงโอ้โหโอ้ดาเมจ2 3 4ไหนยานี่นะวะช่วยอยู่เบอ๋อมีบอกด้วยว่าเอาออฟระยะอ้าวคือไหนแล้ววะชาร์จไว้จะใช้สเตมิน่าหมดโอเคลงข้างล่างแล้วลงไปเอ้ยข้างหลัง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 ไม่ใช่ข้างหน้าข้างหลังเฮ้ย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 เจ้ามันกำลังจะโดดลงมาถูกว่าแล้วอะไรของคุณเนี่ยไกลไปเอาไปไหนแล้ววะเข้าไปอันนี้ถ้ำแล้วเมื่อกี้วิ่งวนขึ้นไปสองรอบแล้วแม่งวิ่งกระโดดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นไปอีกสไลด์สไลด์สไลด์มายิงพอดเอาสไนเปอร์ไปแดกก่อนพบพาราไซต์ไม่โดดมันไม่มีแสบตาเลยวะต้องเป็นหิ่งห้อยแสงอ่ะโอ้ยกระโดดมาอย่างนี้เลยจะกัดอยู่ตายโอ้ยเรียบร้อยโดนแมวเข็นโดนแมวเข็นตายนี่อาหารหมดไหมเนี่ยต้องกินใหม่ไหมเนี่ยไม่แน่ใจมันดูตรงไหนวะมันจะเป็นจุดเหมือนของเรือมันติดเหลืองๆอะไรอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะรู้สึกคืออะไรอ่ะอาหารน่ะว่ามันหมดดูยังไงอ่ะอันนี้เบย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือเรายังไม่ได้โชว์ครับยิ่งติดปลาไซส์อ่ะถ้ากินอาหารแล้วมีบัฟแอตแทกอะไรเงี้ยมันจะขึ้นรูปดาบอะไรอยู่บนข้างชื่อเราแต่ถ้าไม่ติดอะไรนี่เบย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ยเดี๋ยวเว้ยเอ้ยทำไมทุกเอ้าหลุดเหรอว่าทำไมทุกคนค้างหมดจบแล้วเลยเลยหลุดคนเดียวเอาจริงดิโอ้ยจอยเดี๋ยวลองจอยมาดูแล้วกันนะลองจอยให้ผมยิง SOS ไหมยิงได้นี่ SOS เลยได้ไม่ยิงเองเอายิงไม่ได้ไฟ SOS ไม่ได้โชคดีในการล่านะทุกท่านเลยลองจอยเข้ามาแล้วกันไม่มีแดงละเวละทำไมสิเดี๋ยวหนีมันไปก่อนแล้วกันนะเราเก่งโกยฮะโกยยิงธนูคลิกซ้ายหรือคลิกขวาได้ดีกว่ากันคลิกซ้ายแล้วขวาเป็นขวาจะเป็นยิง3ดอกแต่ถ้าคลิกซ้ายแช่แล้วก็พอมันเต็มแม็กปุ๊บคลิกขวามันจะเป็นยิงพลุขึ้นไปอย่างนั้นถ้าที่มีตอนนี้ก็เท่านี้แล้ว DOS ยังไงนะ SC แล้วก็ Unquest แล้วก็จะมีไฟล์ SOS Flare ไม่ได้อ่ะไม่ได้เหมือนกัน ESC แล้วอะไรนะ Unquest SOS Quest ไฟล์ SOS Flare อ๋อไม่ได้แสดงว่าไม่ได้เลยอาจจะต้องจอยมาเองจอยได้นะจอยเข้ามาได้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าจอยเข้ามาได้บอสไปไหนแล้วเข้าไม่ได้ที่เบย์ที่เบย์เข้าไม่ได้ต้องจอยนั้นก่อนเปล่าจอยเซสชั่นก่อนไม่มันไม่เจอเข้ามามันหายไปเลยไม่เป็นไรกัน
ลงไปก่อนเบรกเข้าไปโอเคเริ่มใช้ธนูคล้องแล้วอุ้ยเบ้เบ้เหลือ3หน่อแล้วเบ้ถอยออกมาก่อนแดงแล้วน่ะกำลังไปไฟต้องลองเข้าพวงไม้นี่ได้นี่หว่าให้มันติดอ่ะมาดิล่อมันดิมีพวงไม้อยู่ตรงนี้เนี่ยล่อมนะอันนี้คือเลอร่าอยู่คนเดียวอ่ะครับก็ไม่ได้ล่าต่อแล้วหลุดคือถึงแม้จะหลุดไปก็ยังล่าคนเดียวอยู่ล่าได้มันไม่หลุดโอ้โหไม่ยุบเลยไฟยิงขึ้นฟ้าถ้าตกหัวมันจะกระตุกอ่ะเห็นไหมอ่ะเฮ้ยอันนี้อ๋อติดยาYou can now eat again อ้าวแสดงว่าบัฟหมดแล้วดิอาหารหมดโอ๊ยตูดมันยิงตูดมันเห็นกูแล้วอุ้ยไม่ทันหรอกอาจารย์นาดไปซะแล้วได้อยู่ยังได้อยู่อุ้ยโอ้โหกระแทกทีเดียวได้แล้วขอกินก่อนมันเผ็ดแล้วโอ้ยังโดนอยู่กิ้งแบบพี่ตูนเขากิ้งด้วยนะเดี๋ยวยาเป็นเขียวเลยเฮาลี่เกือบมานี่มาตรงโพนี้มาดิเบรอบมันมาดิอยู่ไหนละทางไหนมาดิอยู่ไหนละที่เดิมเอ้าหนีไปนู่นแล้วโอ้ทำไมต้องกด R ขึ้นมาถึงจะเป็นชนูอ่ะเขากลับมาแล้วมาแล้วตายอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมเอามันไปไหนแล้ววะนู่นครับมันกลับมาแล้วไหนเฮ้ยเลอจอยเซสชันมาแล้วเนี่ยมาได้ไหมเลยเดี๋ยวต้องดูครับโอ้ยมาแล้วผมไม่ได้ว่ะจอยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมอนไล่อยู่ไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าตี้กันดินี่ไงมันปรับคนได้นะไปที่ปาร์ตี้อะเดี๋ยวปาร์ตี้เซตติ้งอะบางทีมันติดคนเหลือ3คนอยู่แป๊บนะเบปรับไม่ได้ไม่รู้ใครหัวตี้ต้อง ESC แล้วอันข้อที่2แล้วก็ล่างสุดแบบปาร์ตี้เซตติ้ง ESC ข้อที่2เฮ้ยมันเป็นกระเพกแล้วล่าให้ตายเลยกว่านั้นแหละปะไม่เป็นไรเลอเล่นคนเดียวจัดการเองเดียวไม่เป็นไรได้เดี๋ยวจบไปนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไปล่าต่ออีกสักตัวโอ้โหไฟช็อปอันนี้ช็อปนี่เลยมานี่เลยเอง
าร์จและธนูยิงออกไปกี่ดอก3ดอกรอค่ะด้วยเดี๋ยวได้สักพักแม่งคนไฟมาหากิบเลยนะซากกระดูกคนไฟมาตายทั้งตีใช่ไหมหนูมันเลือดออกแล้วน่ะคือเกมนี้เสียอย่างมันไม่มีเลือดบอสคือแบบเหมือนอารมณ์เหมือนไล่จริงๆอ่ะคือต้องดูอาการดีแล้วมันมีให้ใช้อะไรอ่ะยิงอะไรตะข่ายด้วยจะจับเหมือนว่าเป็นเควสจับกลับไปอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้เควสจับกลับไปมันจะขึ้นไปที่รังมันแล้วแหละก็จะเฟสสุดท้ายมันจะไม่นอนเหมือนไอ้เกจจะแรดอ่ะนะประมาณนั้นขึ้นไปที่รังมันแล้วเฮ้ยเจอหมูเฮ้ยมอนสเตอร์หมูนี่ถัดขอโทษนะน้องหมูขอเก็บเนื้อเจ้าหน่อยมอสไวปลุกมันฉันไปย่านอนหลับวิ่งอยู่ใจเย็นเพื่อนฝูงแล้วรังมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนบนไหนวะเบลงไปรับโรลี่แป๊บนึงเผื่อโรลี่มาไม่ถูกหาไม่เจอทางนี้จันแป๊ดรอไว้นะอ๋อโอเคลูกหญิงห้อยมาละหญิงห้อยมาละเห็นละไปแล้วนะหญิงห้อยละกำลังไปโอเคเอ้าเฮ้ยมันมุดดินลงไปข้างล่างอ่ะทำไงอ่ะกระโดดตามเอ้ากลับมาว่ะเดี๋ยวนะเอ้ามันขึ้นไปแล้วจันแป๊ดเอ้าอะไรวะโอ๊ยโอ้วิ่งก็มีการเหนื่อยด้วยอ่ะมาแล้วมันเดินลงโอ้ยเจอแล้วโอ้ตายเลยชิบหายกำโอเค thank you โอเคประมาณนี้อย่างน้อยก็จอยเพื่อนได้แล้วใช้เวลาล่า15นาทีโอ้โหไม่แปลกใจว่าเราไม่เกมดูดเวลาเลยอยู่ที่หับหรือเปล่าเปล่าอยู่ล่างโอเคก็จบการเล่น Monster Hunter Co-op เพียงเท่านี้นะ